วิทยากรท่านถัดไปนะครับคุณหมอสุภมิตรชุนสุทธิวัฒน์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในการเรียกว่าอะไร conceptualize โครงการนี้นะครับ lab network นี้นะครับตั้งแต่ตอนที่คุณหมอเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่กรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็หารือกันว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องความเตรียมพร้อมร่วมกับสวทช.อย่างไรนะครับปัจจุบันอาจารย์เป็นที่ปรึกษากรมควบคุมโรคครับอาจารย์เชิญครับสวัสดีครับเรียนท่านอาจารย์ท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณทางสวทช.นะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมในงานสำคัญอย่างนี้นะครับเมื่อเช้านี้เราได้ฟังวิทยากรหลายท่านที่ได้พูดในเรื่องของโรคอุบัติใหม่นะฮะแล้วก็ในแง่มุมต่างๆกันได้ปูพื้นให้เราได้ดีมากนะครับที่ผมจะเรียนต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นการลงไปในรายละเอียดในบางด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการนะครับ Laboratory Network ซึ่งเป็นงานด้านที่สำคัญมากในการที่เรารับมือกับโรคอุบัติใหม่นะครับตามที่คุณหมอทางอาจารย์ประเสริฐได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะผมจะขออนุญาตเชื่อมโยงนิดหนึ่งนะครับในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะโดยเฉพาะยิ่งจากกรมควบคุมโรคเนี่ยนะฮะซึ่งผมทำงานอยู่เนี่ย เรามองโรคอุบัติใหม่และการจำเป็นต้องตอบสนองกับโรคอุบัติใหม่เนี่ยนะครับในแง่ของความมั่นคงซึ่งความมั่นคงของประเทศเนี่ยมีหลายด้านใช่ไหมครับทางทหารเขาก็ดูแลทางตำรวจเขาก็ดูแลนะครับทางด้านอุบัติภัยต่างๆเนี่ยก็มีคนดูแลแต่ทางด้านสุขภาพเนี่ยเราดูแลโดยทีมใหญ่เป็นเรียกว่าเป็นทีมชาตินะฮะแต่ทีมชาติเนี่ยไม่ค่อยได้มาปรากฏตัวไม่ค่อยได้มาเจอกันนะครับถ้าเราพูดถึงทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเรานึกออกใช่ไหมครับมี11คนตัวจริงมีตัวสำรองมีซิโก้เป็นโค้ชอยู่เนี่ยนะครับความจริงงานด้านโรคอุบัติใหม่เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นภัยความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศเราเนี่ยนะฮะรับมืออยู่ด้วยทีมชาติที่กว้างขวางมากนะฮะแล้วนานๆทีเนี่ยถึงจะได้มีตัวแทนมาเจอกันอย่างเช่นในโอกาสนี้นะครับในทีมนี้ที่สำคัญเนี่ยคือทีมนักวิทยาศาสตร์นะฮะนักวิจัยซึ่งอาจจะอยู่ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยตามสถาบันต่างๆนะครับอย่างที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และสวทช.เนี่ยก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนประสานงานอยู่อย่างนี้นะครับบางส่วนก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในสนามแต่ก็มีบทบาทในการที่จะร่วมในการทำวิจัยเป็นบางแง่บางมุมนะครับเป็นงานวิจัยภาคสนามเนี่ยก็มีอยู่จำนวนมากในส่วนที่สวทช.กำลังเล่นบทบาทที่สำคัญมากเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่เบื้องหลังเงียบๆนะฮะเบื้องหน้านี่เรารู้แล้วนะฮะเบื้องหน้าของเราเนี่ยคือเมื่อเช้าเราพูดถึงนักการเมืองเยอะนะเหมือนกับว่าติดใจนักการเมืองนะฮะทั้งคุณหมอประสิทธิ์ทั้งคุณหมอคำนวณเนี่ยนะครับแต่ต้องขอบคุณท่านนะฮะเพราะท่านเป็นตัวแทนของเราที่ไปเล่นอยู่หน้าเวทีทำให้เรามีเวลามีสมาธิที่จะทำงานข้างหลังเนี่ยนะครับซึ่งก็สำคัญมากด้วยเนี่ยนะครับงานข้างหลังเนี่ยจะอยู่ในสนามนะฮะจะอยู่ตามหน่วยงานต่างๆและที่สำคัญคืออยู่ในห้องแลบนะฮะอยู่ในสถาบันการวิจัยต่างๆเนี่ยนะครับทั้งสวทช.มีความริเริ่มอยู่หลายด้านที่คุณหมอประเสริฐได้พูดถึงแล้วเนี่ยนะครับความจริงทุกด้านนั้นเนี่ยกำลังซัพพอร์ตความมั่นคงทางสุขภาพอันเนื่องมาจากไอ้ภัยของ emerging disease เนี่ยนะครับผมก็ขอทวนความริเริ่มทั้ง3อย่างเนี่ยนะครับเรื่องของเครือข่ายห้องปฏิบัติการนี่ก็เป็นอันนึงที่ประเดี๋ยวผมจะขอเรียนรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเรื่องของ modeling นะฮะก็มีบทบาทที่สำคัญที่ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารเนี่ยครับในหลายๆโอกาสนะครับซึ่งเราจะต้องทำมากขึ้นมากขึ้นสวทช.ก็เป็นแกนในการที่จะสนับสนุนพัฒนาให้เกิดทีม modeling ของประเทศเราเนี่ยนะฮะที่เก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะตอนนี้ทีมยังไม่ใหญ่แต่ว่าก็กำลังจะพัฒนาต่อไปได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังพยายามที่สวทช.เข้าไปมีบทบาทที่จะพยายามทำให้มีเกิดความเข้มแข็งขึ้นเนี่ยก็คือเครือข่ายการวิจัยทางคลินิกนะฮะทั้ง3
ด้านเนี่ยจะต้องมาสอดประสานกันนะครับที่จะทำให้เราเกิดความมั่นคงที่จะรับมือกับภัยสุขภาพต่างๆนะครับก็ถ้าจะเชื่อมโยงกับเมื่อตอนเช้าเนี่ยนะฮะผมก็อาจจะ เรียนโดยสรุปอย่างนี้ครับว่าเรื่องของโรคอุบัติใหม่เราพอจะรับรู้แล้วมันมีคุณลักษณะต่างๆนะครับแต่คุณลักษณะที่สำคัญที่โดดเด่นของมันก็คือว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากสัตว์หรือว่ามีสัตว์เป็นแหล่งโรคนะฮะเป็นซูโนติกดิซีสอันนี้เราก็ทราบมาค่อนข้างชัดเจนแล้วส่วนใหญ่เป็นไวรัลนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ไวรัลอย่างเดียวอย่างที่ดร.วัฒนาลัยก็ได้พูดถึงเนี่ยนะครับแบคทีเรียก็มีนะฮะฟังกัลก็มีหรือแม้กระทั่งพรีออนนะฮะที่แต่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะก็จะหลากหลายเนี่ยนะครับแต่ประมาณ3ใน4นะที่เรารับรู้กันว่าก็ไวรัลนะครับและคำว่าไวรัลเนี่ยมันอาจจะมีความหมายในอีกเชิงนามธรรมอีกแบบนึงคือมันไปได้ขยายได้กว้างและน่ากลัวและรุนแรงเนี่ยนะครับและข้อสำคัญที่วิทยากรทุกท่านพูดก็คือผลกระทบมันสูงมากนะฮะจริงๆแล้วผลกระทบทางสุขภาพเองเนี่ยคือการป่วยการตายเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะถ้าเทียบกับอุบัติเหตุนะฮะเทียบกับมาลาเรียเทียบกับไข้เลือดออกที่ถือว่าเป็น endemic disease เนี่ยนะครับแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจนะและความมั่นคงของสังคมและการเมืองเนี่ยเยอะมากนะครับอันนั้นเราก็รู้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ของมันอันนี้ในการที่จะจัดการกับ emerging disease อย่างนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเราใช้ทีมชาตินะฮะที่ต้องรู้กันเหมือนกันนะฮะว่าใครอยู่ที่ไหนนะฮะบางทีก็จะมองไม่ออกนะครับอีกแง่มุมนึงที่ผมอยากจะขอเรียนในที่นี้ก็คือว่าต้องใช้คอนเซ็ปต์ของการบูรณาการนะฮะตอนนี้บางท่านอาจจะได้ยินคำว่า one healthใช่ไหมครับ One Health หรือว่าสุขภาพหนึ่งเดียวนะฮะงานอย่าง Emerging Disease อย่างนี้เนี่ยจะต้องใช้ความร่วมมือของทางด้าน Health Animal Health นะและทางด้าน Environment และอาจจะด้านอื่นๆด้วยเช่นด้านสังคมด้านวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดเรื่องของการทำงานแบบร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว One Health เนี่ยก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ใช้ในการวางแผนนะครับและรวมไปถึงแผนชาติที่อาจารย์ประเสริฐได้เอ่ยถึงนะฮะเดี๋ยวผมก็จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมไปอีกเล็กน้อยนะฮะว่าใช้คอนเซปต์ความร่วมมือแบบ One Health นะฮะแล้วก็ความร่วมมือผู้ภาคีนะครับในการตอบสนองต่อ Emerging Disease เนี่ยนะฮะหรือว่าก่อนจะตอบสนองก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนเนี่ยนะครับถ้าจะดูการจัดการแบบครบวงจรแล้วเนี่ยก็จะต้องมียุทธศาสตร์ต่างๆถ้าย่อลงมาแล้วก็เหลือแค่นี้นะฮะบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า 2P2R เพื่อให้คนเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับถ้าคลี่ออกมาก็เป็นแบบนี้ 2P ก็คือ prevention and preparedness นะฮะป้องกันล่วงหน้าก่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมันแล้วก็ตามด้วย 2R ก็คือถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจริงเนี่ยเราสามารถจะตอบสนอง respond ได้โดยที่ลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะครับและจะต้องฟื้นคืนตัวขึ้นมาได้โดยเร็วให้กลับสู่สถานการณ์ปกตินะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องกันเป็นช่วงเป็นตอนเหมือนกับเป็นรถไฟขบวนเดียวกันนะครับบางโรคเนี่ยเราก็จะทำขบวนแรกขบวนสองยังมาไม่ถึงนะฮะตอนนี้เราจะพยายามทำให้มีขบวนแรกกับขบวนสองเนี่ยนะฮะตู้ที่สองเนี่ยนะฮะให้มากขึ้นมากขึ้นที่สุดนะเพื่อที่หากเกิดเหตุจริงเนี่ยไอ้ขบวนที่3ไอ้ตู้ที่3กับตู้ที่4เนี่ยนะฮะจะได้จัดการได้ดีนะครับแต่บางครั้งบางคราวเรามาเจอตู้ที่3เนี่ยโดยที่ไม่ทันจะเตรียมตัวตู้ที่1ตู้ที่2ก็มีเหมือนกันนะครับในอดีตมันมีปนๆกันหลายๆอย่างนะฮะคราวนี้ถ้าจะขยายสักนิดนึงเนี่ยนะครับในตู้ที่1เนี่ย preparedness prevention เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คืองานรูทีนนั่นเองแต่ถ้าเราเล็งถึงภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเราต้องทำงานรูทีนของเราเนี่ยให้เข้มแข็งให้ครบถ้วนนะครับโดยสรุปแล้วก็คืองานป้องกันโรคต่างๆนะที่มีแผนงานมีโครงการแล้วก็ทำกันอยู่เป็นรูทีนเนี่ยนะฮะถ้าจะสรุปออกมาเป็น เนื้องานเนี่ยนะฮะก็จะเป็นทำนองนี้นะครับในการป้องกันควบคุมโรคทั้งหลายเนี่ยสรุปลงมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าเราปรับปรุงเรื่องของแซนิเตชันเรื่องสุขาภิบาลให้ดีนะเรื่องของพฤติกรรมอนามัยนะเรื่องของการกำจัด
พาหะนำโรคหรือแหล่งโรคนะครับแล้วเอาไปคลี่ออกไปนะฮะจะเป็นโรคโรคพิษสุนัขบ้าโรคไข้เลือดออกมาลาเรียอุจจาระร่วงนะฮะหรือโรคอื่นๆเนี่ยฮะก็จะตกอยู่ในข่ายนี้ทั้งสิ้นนะครับถ้าทำได้ดีมันจะลดความเสี่ยงถ้าว่ามีโรคใหม่เข้ามาไม่ว่าเป็นเชื้ออะไรเนี่ยนะครับมาอยู่ในดินแดนที่ไม่อุดมเพราะเราป้องกันเอาไว้เนี่ยนะฮะมันก็การแฟลชขึ้นมาก็จะเป็นไปได้น้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงนะฮะตู้ที่2เนี่ยคือการเตรียมตัวเนี่ยนะครับหลักสำคัญคือการสร้างcapacityสร้างศักยภาพนะครับศักยภาพด้านไหนบ้างฮะด้านการเฝ้าระวังโรคเรื่องของห้องปฏิบัติการนะฮะสำคัญมากแล้วก็เตรียมโรงพยาบาลให้พร้อมทั้งโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลใหญ่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนถ้ามีเคสหลงเข้ามาเนี่ยนะฮะต้องจัดการกับมันได้เนี่ยนะฮะต้องเตรียมให้พร้อมไว้ล่วงหน้าเรื่องของการเตรียมยาแอนตี้ไวรัลแอนตี้แบคทีเรียลนะฮะแอนตี้โดดแอนตี้ท็อกซินต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้เตรียมนะฮะตอนนี้เริ่มมีการเตรียมแล้วต้องมีการวางแผนคุณหมอประสิทธิ์คุณหมอคำนวณก็ได้พูดไปพูดมาแล้วมาลงที่แผนใช่ไหมครับถ้าไม่มีแผนเนี่ยเราทำงานประสานกันไม่ค่อยได้แล้วต้องซ้อมด้วยฮะไอ้การซ้อมเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยได้ทำแต่ตอนนี้พอเตรียมแล้วต้องเอามาซ้อมสมมติเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราทำได้ดีหรือเปล่าและประสานกันดีไหมนะครับแล้วก็ต้องมีการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่นะฮะที่จะทำให้ทั้งการดีเทคการจัดการกับเคสเนี่ย เรามีเครื่องมือที่ดีและเราช่วยตัวเองได้นะครับpreparedness เนี่ยเป็นหัวใจเลยในบรรดา4ขบวนเนี่ยนะฮะไอ้4ตู้เนี่ยนะฮะตู้ที่2เนี่ยสำคัญมากๆถ้าทำตู้ที่2ได้ดีไอ้ตู้ที่3ที่4เนี่ยมันจะเป็นปัญหาน้อยนะครับเพราะเกิดเหตุจริงขึ้นมาเนี่ยครับการตอบสนองเนี่ยก็กิจกรรมก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะต้องรีบค้นหาให้ได้เร็วที่สุดนะเข้าไปสอบสวนนะแล้วทีมงานของเราที่ลงไปทำหน้าที่อย่างเงี้ยคือคนที่อยู่ในสนามนะครับมีคำว่าทีม SRRT อย่างที่คุณหมอคำนวณพูดเมื่อเช้านะฮะคือทีมนักระบาดวิทยาก็เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการเทรนบางทีมที่ใหญ่หน่อยก็จะอาจจะมีนักระบาดวิทยาหรือมีแพทย์ทางระบาดวิทยาเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยนะครับเราก็พัฒนาขึ้นมาในประเทศเราแล้วตอนนี้ก็มีอยู่เยอะฮะพันกว่าทีมเนี่ยนะครับเราก็ไม่ค่อยได้เห็นตัวเขานะฮะเขาอยู่ในสนามแล้วก็ทีมเหล่านี้มีส่วนร่วมในการควบคุมโรคด้วยนะครับถ้าเคสที่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโรงพยาบาลต้องจัดการได้ดีและข้อสำคัญในการจัดการในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงที่ infection control นะแพทย์พยาบาลต้องไม่ติดเชื้อต้องไม่ป่วยเองโรงพยาบาลต้องไม่เป็นแหล่งแพร่โรคภายในโรงพยาบาลหรือแพร่กลับเข้าไปสู่ชุมชนนะครับการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจไม่ตื่นเต้นตื่นกลัวนะฮะไม่ตระหนกอันนี้สำคัญมากเลยนะครับความเสียหายต่างๆจาก emerging disease เนี่ยนะฮะในประเทศเราหรือประเทศอื่นเนี่ยฮะเกิดจากความตื่นกลัวเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับตรงนี้เราก็รู้แล้วเริ่มเรียนรู้แล้วว่าต้องทำให้ได้ดีงั้นทีมของเราเนี่ยซึ่งเป็นทีมงานทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่พวกเรานะฮะเราต้องไปเชื่อมโยงกับเขานะครับรวมทั้งสื่อต่างๆสำคัญมากเลยนะครับสื่อสารมวลชนแล้วก็สื่อ IT และในการที่จะประสานกำกับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ Incident Command เนี่ยหรือว่าศูนย์บัญชาการก็จะต้องทำด้วยความเข้มแข็งนะฮะอันนี้เราก็จะไม่เห็นเขาละเขาจะสั่งการจะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขบ้างอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลบ้างนะครับอันนี้เรานานๆทีเราต้องทำนะครับก็เรื่องการจะฟื้นคืนตัวนะฮะซึ่งต้องดูทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนะและเรื่องของการคืนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่นะฮะคราวนี้ผมจะขอโฟกัสเฉพาะในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ในส่วนบนของการเตรียมความพร้อมกับการตอบสนองนะฮะจะมีประโยชน์มากสำหรับการที่จะเฝ้าระวังการดีเทคได้เร็วแล้วก็ในขณะที่เรามี response เนี่ยนะฮะเราจะรู้ว่าได้ผลดีหรือไม่ได้ผลดีเนี่ยนะฮะก็ด้วยการที่จะติดตามสถานการณ์ซึ่งห้องปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้เกิดความชัดเจนนะครับตอนนี้
ประเด็นหนึ่งซึ่งผมอยากจะทวนนิดหนึ่งนะฮะความจริงคุณหมอคำนวณได้พูดไปแล้วนะฮะก็คือในการที่เราจะดีเทคเนี่ยนะครับ เราใช้การมอง3มุมนะฮะเรามองมุมเดียวไม่ได้ที่จะให้ได้การวินิจฉัยว่าใช่หรือเปล่า emerging disease นะฮะเราใช้มุมของระบาดวิทยานะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมุมของระบาดวิทยานี่จะมาก่อนนะฮะจะมีการเฝ้าระวังในภาพใหญ่จะเกิดเคสสงสัยและตามไปสอบสวนก่อนว่าน่าสงสัยจริงหรือไม่นะครับมีความเชื่อมโยงกับแหล่งโรคที่ต่างประเทศหรือไม่นะฮะอย่างเช่นการที่ไปดีเทคที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศเนี่ยนะครับหรือว่ามาดีเทคเอาผู้เดินทางระหว่างประเทศซึ่งไม่ผ่านด่านเนี่ยไม่รู้แล้วนะฮะมาดีเทคที่โรงพยาบาลเราต้องเข้าไปสอบสวนเขาเนี่ยครับต้องมีทีมแพทย์ซึ่งไปดูวินิจฉัยว่าสงสัยมากไหมแล้วก็ส่งแล็บนะฮะแล็บจะเป็นคนที่จะ verify แต่ในบางครั้งบางคราวนะครับตอนที่แล็บยังไม่เกิดอ่ะยังไม่มีแล็บเนี่ยนะครับเราก็อาศัย2ปัจจัยเนี่ยมาทำการวินิจฉัยว่าสงสัยมากสงสัยน้อยไปก่อนแล้วก็ respond ไปนะครับตัวอย่างที่ดีก็คือเรื่องของ SARS ตอนเกิด SARS ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะต้องตอบสนองทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นโรคเกิดจากอะไรนะฮะมีสมมติฐานว่าอาจจะเป็นไวรัสอาจจะเป็นแบคทีเรียตัวยากๆนะฮะเป็นเมตานิวโมไวรัสหรือเปล่านะครับตอนนั้นยังไม่รู้แต่รู้ว่าติดโดย close contact โดยการหายใจโดย droplet แล้วก็ติดระหว่างคนต่อคนได้ง่ายเนี่ยนะฮะก็ต้องตอบสนองไปก่อนแล้ววินิจฉัยโดย criteria ทาง clinical บวก epidemiological นะฮะcriteria ทาง clinical ก็คือว่าเป็น severe pneumonia ทาง epidemiological ก็คือว่ามีประวัติการเดินทางไปยังประเทศที่มี SARS มาก่อนหรือว่ามีประวัติสัมผัสกับคนที่เป็น severe pneumonia นะฮะโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากประเทศที่มี SARS แล้วเราใช้2 criteria เนี่ยนะฮะในการวินิจฉัยเฝ้าระวังแล้วก็ตอบสนองไปจนเกือบเสร็จสิ้นจน SARS สงบเนี่ยนะฮะconfirmation test ถึงมาที่หลังแล้วเรามาไล่ตามว่าใช่คนไหนใช่คนไหนไม่ใช่นะครับแต่ว่าในกรณีอื่นๆเนี่ยเรามักจะมีทั้ง3 criteria เอามายืนกันนะครับถ้าว่ามี conflict กันเนี่ยจะต้องมีการ verify ทบทวนใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องทราบด้วยนะครับอันนี้ผมจะทวนประสบการณ์ในอดีตสักเล็กน้อยนะฮะจะคล้ายๆกับที่อาจารย์ประสิทธิ์ได้ทวนไปแล้วนะครับว่าเราได้อาศัยวิกฤตของการที่เราต้องเจอของจริงและต้องตอบสนองไปเนี่ยฮะช่วงต้นๆโดยที่ยังไม่ค่อยได้เตรียมความพร้อมเนี่ยนะฮะแต่ก็เป็นโอกาสของการที่ทำให้เราต้องพัฒนาศักยภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับได้ทำอะไรไปบ้างนะครับอยากจะเน้นตรงเรื่องของ lab capacity นะฮะอย่างเช่นในกรณีของการที่เจอกับ SARS เนี่ยนะฮะในปี2003เนี่ยตอนนั้นคนที่เอา SARS เข้ามาประเทศเรานะและต้องขอบพระคุณท่านมากเพราะท่านบอกว่าท่านสงสัยท่านป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ท่านเพิ่งดูคนไข้ซึ่งมีเอาท์เบรกเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอยู่ที่เวียดนามท่านเข้าไปดูอยู่แต่ท่านต้องมาประชุมที่กรุงเทพนะฮะตอนนั้นยังไม่มีชื่อเรียกว่า SARS เลยนะฮะเรียกว่าเป็น unknown disease ที่รุนแรงนะครับท่านเริ่มป่วยท่านมีไข้ช่วยดูแลท่านด้วยตอนที่ท่านเข้ามาตอนนั้นเราก็ไปรับท่านจากสนามบินดอนเมืองนะฮะตอนนั้นสุวรรณภูมิยังไม่เสร็จนะเอาเข้ามาที่บำราศนราดูรต้องขอเอ่ยนามท่านเพราะว่าต้องขอบคุณท่านมากนะพอเราได้เตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวคืนนั้นเองอ่ะไม่กี่ชั่วโมงที่จะจัดห้องที่จะรับท่านแล้วไม่ให้สเปรดอยู่ในโรงพยาบาลบำราศนะครับดร.คาร์โลอุบานีจากนั้นมาเนี่ยเราก็ได้สร้างศักยภาพเรื่องระบบเซอร์เวลแลนซ์และแล็บนะฮะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนิดหนึ่ง stockpiling เมื่อก่อนไม่มี stockpile เลยนะฮะPPE เนี่ยไม่มีการ stockpile ต่างคนต่างหานะฮะแต่ในตอนนั้นเนี่ยเป็นโอกาสของการที่เราเริ่มต้นทำ stockpile ส่วนกลางนะครับเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลต่างๆได้มีใช้มากขึ้นกว่าเดิม infection control ในโรงพยาบาลเนี่ยได้ไปเร่งกันตอนนั้นนะซึ่งตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ในส่วนของแล็บเนี่ยนะครับขออย่างย่อๆนะครับถึงตอนนั้นคือว่าเราเนี่ยมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเราใช้ criteria ทางระบาดวิทยากับทางคลินิคอลไปก่อนนะฮะแต่เก็บตัวอย่างเอาไว้
แล้วก็พยายามไปหาทางที่จะ verify ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยนะครับจนกระทั่งรู้เป็นเล่าๆว่าทาง US CDC เขา develop test ขึ้นมาเป็น serologic test นะฮะที่จะ confirm ได้เราก็ส่ง specimen ไปโดยความร่วมมือของทางฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขซึ่งไปเก็บ specimen นะฮะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเอามา process specimen อย่างปลอดภัยไว้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็ผมได้ฟังจากอาจารย์ประสิทธิ์พูดถึงเมื่อตอนเช้านะฮะว่าทางสวทช.เองเนี่ยก็ใช้โอกาสตอนนั้นพยายามเร่งพัฒนาศักยภาพที่จะเข้าไปรองรับนะฮะก็มีการริเริ่มที่จะทำให้ห้องแลบเนี่ยไล่ตามไปที่เราจะคอนเฟิร์มได้นะฮะเหมือนที่แลบต่างประเทศคอนเฟิร์มได้นะครับเราคอนเฟิร์มดร.คาร์โลเนี่ยตอนที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วตอนที่ซาสงบแล้วนะฮะซีโร่เทสซึ่งได้มีผลออกมานะครับถัดจากนั้นปีรุ่งขึ้นปี2004เนี่ยเราก็เจอกับไข้หวัดนกนะฮะมันก็วุ่นวายมากทีเดียวความเสียหายมากมายนะครับตรงนั้นก็คงไม่พูดถึงละแต่ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยตอบสนองต่อเรื่องไข้หวัดนกเนี่ยอย่างเป็นระบบด้วยความร่วมมือกันดีระหว่างภาคสุขภาพสัตว์คือกรมปศุสัตว์นะฮะกระทรวงเกษตรภาคสาธารณสุขโดยกระทรวงสาธารณสุขกับเครือข่ายของเราทั้งหลายแล้วก็ฝ่ายปกครองคือผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็สนับสนุนดีมากด้วยนะฮะตอนนั้นรัฐบาลนี่ aware แต่เบื้องหลังการที่รัฐบาลเข้าใจดีเนี่ยนะฮะก็จะมีแวบๆอย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยมีการไปเชิญexpert ระดับโลกมานั่งคุยกับครม.นะโดยเฉพาะมาจับเข่าคุยกับผมไม่รู้จับหรือเปล่านะตอนนั้นก็ดูอยู่ท่านไม่ได้จับนะที่ดร.โรเบิร์ตเว็บสเตอร์นั่งคุยกับท่านนายกทักษิณเนี่ยนะฮะแล้วก็ครม.ก็ฟังอยู่ด้วยรอบโต๊ะเนี่ยนะฮะก็ซักไซ้กันอย่างละเอียดนะครับการทำงานวิชาการแบบนั้นเนี่ยสำคัญมากนะฮะทำให้ผู้นำระดับสูงเนี่ยเข้าใจหรือว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญจำเป็นจะต้องลงทุนนะฮะก็ทำให้การตอบสนองของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นระบบนะฮะที่อาจจะดูว่าเป็นระบบและได้ผลดีก็ตรงที่ว่าภายใน3ปีเนี่ยเราทำให้การระบาดในสัตว์ปีกมันสงบลงไปได้ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา อย่างเช่นเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาก็ยังคงต้องต่อสู้กับมันมาถึงขนาดนี้นะยังลากยาวมาถึงตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีน้อยๆนะฮะตอนนั้นเราก็มี capacity ต่างๆที่สร้างขึ้นมาหลายอย่างนะเรื่องสต็อกไพล์ของโอเซทามีเวียเริ่มเกิดตอนนั้นนะครับการสื่อสารและที่สำคัญคือเริ่มเกิดแผนชาติแผนชาติของการรับมือกับไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นแผนชาติรับมือกับโรคอุบัติใหม่นะครับแล้วส่วนสำคัญในแผนชาตินั้นเนี่ยผมขออนุญาตเชื่อมโยงที่อาจารย์ประเสริฐได้พูดถึงคือมียุทธศาสตร์ในการสร้างความรู้และวิจัยด้วยแล้วก็มอบหมายมาทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะให้ว่าช่วยดูแลยุทธศาสตร์นี้นะก็เลยมีคณะกรรมการที่ดูแลยุทธศาสตร์นี้และมีอนุกรรมการที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คืออนุกรรมการเรื่องที่จะพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการนะครับเราก็ได้อานิสงส์จากแผนชาติมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นมาตอนที่เรามีเจอไข้หวัดนกเนี่ยเราเตรียมตัวรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ด้วยนะฮะเพราะเรารู้ว่าไข้หวัดนกกลายพันธุ์นะฮะก็จะกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ได้แต่จริงๆพอมันระบาดใหญ่ออกมามันกลายเป็นเขาเรียกว่าไข้หวัดหมูนะฮะเป็นคนละตัวแต่ด้วยเนเจอร์เดียวกันนะครับในการเตรียมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะฮะเราได้สร้างแคปซิตี้ต่างๆเนี่ยมากมายนะครับเรื่องเซอร์เวลแลนซ์เนี่ยพัฒนาต่อไปเยอะเลยแต่ส่วนสำคัญในเซอร์เวลแลนซ์ซึ่งมีความคมชัดมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือการทำให้แลบมี PCR test ซึ่งสามารถจะคอนเฟิร์มตอนแรกๆก็คอนเฟิร์มได้ไม่กี่แลบนะฮะก็เป็นแลบของกระทรวงสาธารณสุขแลบของมหาวิทยาลัยนะฮะของศิริราชของจุฬานะครับแล้วตอนหลังก็ขยายออกมานะฮะจนกระทั่งมีเครือข่ายแลบที่จะคอนเฟิร์มได้ภายใน24ชั่วโมงนะทั้งประเทศนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับแลบเนี่ยนะการที่เราได้พัฒนาวัคซีนและในที่สุดก็มีการตั้งโรงงานวัคซีนด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นการทำงานต่อเชื่อมกันจากแลบมาสู่แอปพลิเคชันของการทำเครื่องมือนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของเครือข่ายห้องปฏิบัติการของพวกเราเนี่ยนะครับ
จากไข้หวัดนกอันนี้ก็ยังเป็นไข้หวัดนกอยู่เนี่ยนะฮะแต่ก่อนก็เอ่ยถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับที่ต้องสร้างcapacityไปพร้อมๆกันการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะฮะก็เข้มต้องทำให้เข้มแข็งขึ้นนะฮะแผนชาติมีการปรับปรุงเป็นฉบับที่2นะฮะก็ยังคงเน้นเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยเพื่อการพึ่งตัวเองนะครับและการซ้อมแผนนะฮะการซ้อมให้ทุกๆจังหวัดนี่เขาต้องซ้อมเพื่อจะรับมือกับไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องอีโบลานะฮะเราเริ่มรับมือกับอีโบลาเนี่ยเบาๆมาหลายปีแล้วแต่ตอนที่อีโบลาระบาดขึ้นที่แอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็มาเร่งเรานะครับcapacity ที่ไปเร่งกันตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีหลายเรื่องนะครับเรื่องของ surveillance ทางด้านระบาดวิทยานี่เขาก็ต้องไปปรับปรุงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับแต่ที่สำคัญที่เสริม surveillance เนี่ยก็คือเรื่องของห้องปฏิบัติการตอนนั้นรีบหาห้องปฏิบัติการที่จะคอนเฟิร์มอีโบลาถ้ามาจริงนะก็ได้ในเบื้องต้นก็คือกรมวิทยาการแพทย์กับของจุฬานะครับแล้วก็มีการพัฒนาให้เกิดห้องที่จะรับสเปซิเมนเป็น designated receiving area นะเพื่อการทำแลบนะฮะที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงนะฮะเมื่อก่อนก็ไม่มีนะฮะก็รีบทำขึ้นมาในช่วงนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการซึ่งอาจารย์หลายท่านในที่นี้เนี่ยเป็นคนผลักดันให้การเคลื่อนไหวในแบบนี้นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับอีโบลาเนี่ยก็มีความร่วมมือต่างๆนี่ขึ้นมามากในนี้เป็นอาจจะเป็นรูปบังเอิญตอนนั้นคสช.ขึ้นมานะครับทางทหารก็สนใจมากนะฮะและวิตกกังวลยิ่งกว่าเราอีกนะฮะคือทหารเนี่ยท่านดูแลเรื่องความมั่นคงอยู่แล้วถ้าเป็นกระสุนหรือระเบิดเนี่ยนะฮะท่านยังกลัวน้อยกว่าเข็มฉีดยานะฮะอาจจะกลัวน้อยกว่าภรรยาด้วยนะฮะงั้นพอมีอีโบลาเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านกังวลมากเลยท่านบอกว่าอันนี้คือความมั่นคงนะครับก็เอาใจใส่สั่งการให้ทางผู้ใหญ่ของทหารเนี่ยมาทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดในคณะกรรมการต่างๆนะฮะแต่ผมอยากจะเอ่ยถึงส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแลบว่ามีความพยายามที่จะพัฒนาเครื่องมือนะฮะเป็นแอนติบอดีที่จะใช้ในการรักษาเนี่ยนะครับที่ศิริราชนะครับมีทีมขึ้นมาทำนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องยกย่องความพยายามและความตั้งใจนะครับถึงตอนนี้อาจจะยังทำไม่เสร็จนะฮะอาจจะต้องมีกระบวนการต่อไป ก็ตามนะครับแต่ว่าความตั้งอกตั้งใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก็จะต้องมีพื้นฐานของการทำงานโดยเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้วยนะครับอาจารย์ประสิทธิ์ท่านรู้ดีอาจารย์ประเสริฐท่านก็ทราบความเป็นมาต่างๆดีนะครับต่อมาก็เรื่องเมอร์สนะฮะก็คล้ายๆกันฮะ capacity ต่างๆเนี่ยถูก strengthen ขึ้นมามากมายนะครับและ lab capacity เนี่ยก็คล้ายกันเราอาศัยเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีอยู่เนี่ยนะครับทำให้เราเริ่มหาแลบที่จะคอนเฟิร์มได้เร็วนะฮะเริ่มต้นก็จะมีกรมวิทยาการแพทย์กับจุฬาก่อนนะฮะแต่ต่อมาก็ด้วยการร่วมมือกันเนี่ยนะฮะทางศิริราชนะฮะทางรามาธิบดีนะอาจารย์วสันต์ท่านก็มาด้วยนะครับก็มาช่วยกันวางแนวทางและรีบพัฒนาเครือข่ายแลบเหล่านี้นะครับในส่วนของกระทรวงสุขก็รีบขยายไปให้ศูนย์วิทยาการแพทย์เขตทุกเขตรวมแล้วก็มีกลายเป็น14แลบในกระทรวงสุขเนี่ยนะที่จะรับการคอนเฟิร์มได้เนี่ยนะครับแล้วเราก็เจอเมอร์สของจริงนะฮะก็เพราะเราเป็น medical hub ไงฮะเราเชิญชวนให้มาเขาก็มานะฮะเราก็ต้องพร้อมที่จะรับเขานะครับแต่ไอ้ capacity ที่สร้างไว้ก็ทำให้รับได้ดีนะครับผมเอ่ยถึงอันนี้อยู่นิดนึงก็แล้วกันนะฮะเรื่องนิปป้าเนี่ยความจริงเราไม่ได้เจอของจริงประเทศเพื่อนบ้านเราเจออยู่ข้างๆคือมาเลเซียนะครับผมนึกถึงความสำคัญของ capacity ทางแลบนะฮะซึ่งทางมาเลเซียเนี่ยเขาต้องขนขวายมากตอนนั้นมันเป็นของใหม่ตอนแรกคิดว่าเป็น JE นะแต่ว่าหาแล้วไม่ใช่นะฮะจะต้องไป
หาทาง identify จนกระทั่งต้องมีความร่วมมือกับทางออสเตรเลียใช่ไหมครับที่จะไปขนจนกระทั่งรู้ว่ามันเป็นเฮนดราอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างนะฮะว่าถ้าเราเป็นประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดเนี่ยของ emerging disease สักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ศักยภาพของเครือข่ายหลักของเราเนี่ยให้สามารถจะ identify ของใหม่จริงๆได้หรือไม่นะครับแล้วก็ hand foot mouth disease นะก็เอ่ยถึงนิดนึงนะครับ hand foot mouth disease เนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับโรคอื่นๆเนี่ยนะฮะอาจจะบอกว่าไม่อยากจะเรียกเป็นโรคอุบัติใหม่นะแต่ว่าก็จะมีบางสายพันธุ์ตอนนั้นเราเพ่งเล็งเอนโทรไวรัส71ใช่ไหมครับแล้วก็ความจริงเกิดแค่2สำรายเท่านั้นเองแต่จากความกังวลความตื่นตัวของสื่อเนี่ยนะฮะมันออกมากลายเป็นแบบนี้นะฮะมีเคสที่ชายแดนที่จันทบุรี1รายที่เป็นเด็กเขมรนะแต่มันสร้างภาพว่ามือเท้าปากกำลังจะลามมาลุกกรุงเทพนะฮะแล้วก็ถ้าโดยการทำงานของสื่ออย่างยอดเยี่ยมอย่างคุณสรายุทธ์อย่างเงี้ยนะฮะไปเชิญแม่พ่อแม่ของเด็กเอามานั่งสัมภาษณ์กันในทางโทรทัศน์หรือว่ารู้สึกยังไงเศร้าขนาดไหนลูกเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็สร้างกระแสความกังวลอย่างมากนะครับต้องขอบคุณนะครับทำให้คนไทยตื่นตัวนะฮะแต่ตอนจบเนี่ยมีอยู่ประมาณ3หรือ4รายนะฮะทั้งประเทศเนี่ยนะครับแต่เป็น emerging disease ได้นะฮะแต่เราก็จะต้องมีศักยภาพในการที่จะตอบสนองนะครับตอนนั้นก็อาศัยความร่วมมือของท่านที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททั้งหลายนะฮะทั้งแลบทั้งระบาดทั้ง public health นะครับอันนี้ก็เฉพาะบางส่วนนะฮะหลายๆท่านเนี่ยก็เป็นทีมและหลายๆท่านก็นั่งอยู่ในที่นี้นะฮะถ้าเราพูดถึงท่านที่มีคุณูปการที่เป็นท่านที่อาวุโสเนี่ยนะฮะท่านเป็นตัวแทนของทีมทั้งทีมนะครับจะมีรุ่นกลางจะมีรุ่นใหม่นะที่ทำงานให้เกิดผลเนี่ยนะครับที่จะเป็นคำตอบด้วยนะครับก็คือท่านทั้งหลายนี่แหละนะฮะสุดท้ายก็คือซิก้านะครับตอนนี้ก็มา challenge เราอยู่ใช่ไหมครับเราจะพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการของเราให้พร้อมที่จะรองรับการคอนเฟิร์มซิก้านะฮะแล้วก็การมอนิเตอร์ซิก้าได้ยังไงนะครับตอนนี้ทำได้อยู่ได้บ้างแล้วนะแต่ว่าเราอาจจะต้องอยู่กับมันไปนานพอสมควรอาจจะไม่ใช่เป็น outbreak ใหญ่อาจจะเป็น sporadic หรือว่า cluster เล็กๆนะครับแต่เราก็จะต้องพร้อมนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องที่มาทำให้กังวลใจอย่างเช่น microcephaly นะครับผมคงจะขอสรุปลงตรงนี้นะฮะว่าเราได้เห็นแล้วว่ามีความจำเป็นนะฮะที่จะต้องมีศักยภาพที่ดีทางด้านห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่เกิดขึ้นมาและต้องพัฒนาต่อเนี่ยนะครับมีความคาดหวังเพื่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยนะฮะในคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ว่าถ้าถึงคราวจำเป็นเนี่ยจะต้องมีต้องทำได้เร็วและมีคุณภาพดีด้วยนะครับและยั่งยืนและเราสามารถที่จะรองรับและช่วยตัวเองได้ในระยะยาวและยังพัฒนาให้มีความก้าวหน้าไปได้เนี่ยนะครับคำตอบที่ทางสวทช.มีส่วนสำคัญมากเนี่ยก็คือการพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายนะฮะให้สามารถจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับผมคิดว่าในบรรดาสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยท่านวิทยากรได้พูดถึงไปเยอะแล้วนะครับผมก็นึกว่าความสำคัญจะไอตอนนี้เรื่องของ human resource development ด้วยนะครับที่จะพัฒนาทีมของเราเนี่ยให้มีความสามารถที่จะพัฒนาต่อได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องเอ่ยถึงอาเซียนนิดหนึ่งถ้าบอกว่าความร่วมมือเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงความร่วมมือเฉพาะในประเทศใช่ไหมครับมันจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยนะฮะซึ่งทุกท่านก็ทราบดีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในกระแสอาเซียนมีไว้แข่งขันหรือว่าจะมีไว้ร่วมมือนะฮะก็คงจะเป็นอย่างหลังนะครับเราคงจะต้องใช้ประโยชน์จากความร่วมมืออาเซียนนี่เป็นเหตุการณ์แวบๆนิดเดียวนะฮะเมื่อเช้าพูดการเมืองไปเยอะเลยเอาสัญลักษณ์การเมืองมานิดนึงนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยทางท่านนายกก็มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวก3นะฮะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมืออีโบลานะครับตอนนั้นเป็นท่านรัฐมนตรีท่านเก่าของเรานะฮะแต่คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่ได้ขึ้นบนเวทีด้วยนะฮะก็คือท่านผู้นำของสวทช.ด้วย
นะคือท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธยุทธวงศ์นะครับตอนนั้นท่านเป็นรองนายกท่านเป็นคนทำความกระจ่างเชื่อมโยงกับท่านนายกได้ว่าทำไมเราต้องทำเรื่องนี้ให้สำคัญนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับก็คงเป็นความคาดหวังนะฮะโดยสรุปแล้วก็คือว่าการที่จะรับมือเพื่อความมั่นคงของประเทศเราเนี่ยนะครับต่อภัยอย่างเช่น emerging disease เนี่ยบทบาทของพวกเราเนี่ยสำคัญมากนะฮะแม้เราจะเป็นทีมที่อยู่หลังฉากเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ความมั่นคงอยู่กับเรามากนะครับแล้วเราก็ appreciate สิ่งที่ได้ทำมาแล้วนะฮะเราจะต้องเดินหน้าต่อไปซึ่งมีศักยภาพเยอะมากนะครับเราจะรับกับความคาดหวังอย่างนี้ได้ไหมซึ่งผมเชื่อว่าได้แน่นอนนะครับขอบคุณครับ